ในวันตำรวจนะครับผมไม่เหลือเวลาอีกประมาณสัก350กว่าวันแล้วงั้นไม่ต้องมาดูบอกข้าราชการตำรวจทุกท่านนะครับว่าให้ตั้งใจทำงานไม่ต้องมาดูแลผู้บังคับบัญชาไม่ต้องเข้ามาดูแลผมแล้วเอาเวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่วันแล้วไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีนะครับประชาชนรอไม่ได้นะครับอาชญากรรมนะมันมีทุกวันอยากให้พี่น้องข้าราชการตำรวจเนี่ยลงไปดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างทัศนคติเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างที่ผมบอกแหละนะครับเวลาเขาเดือดร้อนมาหาเราดูแลเขาให้ดีเวลาเขาเรียกไปเรียกเราไปให้ไวเขาไม่มาเขาไม่เรียกก็ไปหาเขางั้นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ตำรวจจะทำให้พี่น้องประชาชนนะครับในวันตำรวจก็อยากให้เรามีความรู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นมีความศรัทธาในองค์กรก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเราจะเปลี่ยนทัศนคติพี่น้องประชาชนไม่ได้ถ้าเรายังไม่ปรับเปลี่ยนที่ตัวเองนะครับก็ขอให้วันตำรวจเป็นวันแห่งความรักเป็นวันที่เราจะเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกันนะครับเริ่มที่ตัวเราแล้วก็จบที่ตัวเราทุกเรื่องนะครับผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วพี่จะลงไปเยี่ยมพวกเราโดยไม่บอกกล่าวนะครับเมื่อวานพี่ไปมาแล้วนะครับก็เราจะไปไม่ต้องมาดูแลอะไรเราดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีแค่นั้นแหละในวันตำรวจก็ฝากพี่ข้าราชการตำรวจไว้ด้วยแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเราจะทำให้ดีแล้วก็เรื่องการลดอาชญากรรมมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วในยุคผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับจะทำให้ดีที่สุดสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเราต่อมาแห่งชาติจะทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับในวันตำรวจก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนพระบารมีแห่งอดีตบูรพกษัตริย์ตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและก็สิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกท่านเคารพขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขในวันตำรวจแล้วก็ผู้บังคับบัญชาจะดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เพื่อให้ท่านได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนต่อขอบคุณพวกเราทุกคนขอมีความสุขในวันตำรวจครับผม